มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชัดเจนสาวคนในภาพคู่ตรงๆเผยแล้วสถานะแท้จริงที่แท้เป็นอะไรกันลั่นหึงมากค่ะจากที่มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเผยคลิปที่ตรงๆถ่ายรูปดินเนอร์กับสาวรายหนึ่งนะคะบอกเลยค่ะว่าหวานมากค่ะต่อมานะคะได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าพี่ผู้หญิงมีครอบครัวแล้วค่ะน่าจะเป็นการไปทานข้าวเพื่อดีลงานกันหรือเปล่าซึ่งต้องรอเจ้าตัวออกมาบอกเองอีกครั้งจ้าล่าสุดสาวคนในภาพออกมาชี้แจงว่าโอ้ยคิดกันไปใหญ่แล้วคิดอะไรไปขนาดนั้นพี่กับตรงๆเคยร่วมงานกันมาหลายรอบแล้วและนัดคุยงานกันหลายครั้งเราเองค่อนข้างที่จะสนิทกับน้องเขาน่ารักพี่ไม่มองพาร์ทส่วนตัวนะพี่มองแค่เรื่องของการทำงานน้องเขาเองมีความรับผิดชอบดีและเต็มที่กับงานเรากำลังคุยงานโปรเจกต์ถัดไปกันอยู่แล้วประเด็นคนที่ถ่ายภาพนี้คือสามีพี่เองพี่ก็เอ็นดูน้องคิดกันไปใหญ่แล้วไม่มีอะไรจริงๆน้องกับพี่คนละรุ่นกันเลยค่ะพี่ลูกสองแล้วสามีหึงมากค่ะชัดเจนนะคะสาวคนในภาพคู่ตรงๆเผยแล้วสถานะแท้จริงที่แท้เป็นอะไรกันลั่นหึงมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ